คือเขาเนี่ยมีอาการเจ็บหัวใจมากคือเหมือนกับว่านั่งอยู่เหมือนกับมีอะไรวิ่งมาชนอะไรเงี้ยเราก็แบบอาการแบบนี้น่าจะแบบเหมือนกับไขมันคอเลสเตอรอลของคุณน่าจะเยอะอะไรเงี้ยแล้วทีนี้น้ำหนักเท่าไหร่เขาก็คือมีน้ำหนักอยู่ที่85คืออ้วนและสองก็คือชอบทานอะไรเป็นพิเศษเขาก็คือจะทานทั่วไปพวกกาแฟอะไรพวกนี้ฮะก็คือเขาจะทานแบบค่อนข้างแบบไม่ระวังอะไรเงี้ยทีนี้เราก็เลยนะคะแนะนำให้ทานฮาร์ดไปก่อนนะคะของเดือนแรกพอเดือนที่สองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีปัญหาเรื่องซีสต์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นไทรอยด์ด้วยเราก็เลยแนะนำไปว่าคุณต้องทานแบบฮาร์ดกับกูมิคู่กันนะคะก็คืออันดับแรกก็คือต้องบำบัดเรื่องของที่เขามีอาการร้อนในตัวเจ็บหน้าอกแล้วก็หายใจไม่เต็มปอดแล้วก็นอนไม่หลับนะคะเราก็เลยแบบให้ทานฮาร์ดในวันละ2ซองแล้วก็อูมิ1ซองนะคะก็คือทานต่อเนื่องไปประมาณ3เดือนนะคะแล้วก็อาการที่ว่าเขาร้อนในตัวแล้วก็เจ็บหน้าอกนะคะแล้วก็ที่มีปัญหาเรื่องซีสต์ที่มันปวดท้องอะไรพวกเนี้ยเขาก็ดีขึ้นนะคะก็คือเราก็ทานต่อเนื่องไปเนี่ยประมาณ8เดือนต้องคุมในเรื่องของอาหารที่ไม่ปรุงนะคะแล้วก็ลดพวกแป้งลดพวกชากาแฟที่เขาชอบทานเนี่ยจนครบประมาณ8เดือนนะคะเขาก็โทรมาดีใจนะคะคือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้คอเลสเตอรอลเขาอยู่ที่300แล้วเขาไม่เคยลงมาเลยลงมาที่อยู่ที่113นะคะเขาก็แบบดีใจมากแล้วก็น้ำหนักเขาก็ลงด้วยจาก85นะคะลงมาเหลือ58เฮ้ยอ๋อก็คือเหมือนกับครูมหาเพราะว่าเขาทำงานบริษัทด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายแต่ว่าเขาจะเข้มงวดแบบคือเขาจะถามเราตลอดว่านี่ทานได้ไหมทานได้เยอะเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ค่ะคุมแคลอรี่ค่ะคุมแคลอรี่แล้วก็แนะนำไปแล้วก็อ่านแล้วก็ดูจากประสบการณ์ที่ลูกค้าหลายๆท่านเลยเนี่ยค่ะก็คือแนะนำการทานอาหารไปด้วยค่ะก็ขอบคุณฮาร์ดกับอูมิด้วยค่ะโอเคค่ะ